มู่เกาะกาลาปากอสเป็นที่อยู่ของกิ้งก่าทะเลพันธุ์เดียวของโลกคืออีกัวน่าทะเลแทนที่จะอาศัยหากินตามคลื่นอีกัวน่าทะเลเลือกที่จะกินตะไคร่น้ำที่มีอยู่มากมายตามแนวชายหาดหลังจากที่อยู่ในทะเลสักหนึ่งชั่วโมงมันต้องขึ้นมานอนพึ่งแดดเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นการขึ้นฝั่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่นี่คือชายฝั่งเฟอร์นานดีนาเป็นเกาะที่อยู่ฝั่งตะวันตกและใหม่ที่สุดของหมู่เกาะกาลาปากอสและเป็นที่อาศัยใหญ่ที่สุดของอีกัวน่าทะเลช่วงเดือนมกราคมต้นฤดูร้อนได้เวลาที่พวกมันจะแพร่พันธุ์ตัวผู้ซึ่งตัวใหญ่กว่าจะเดินวางกล้ามโตในกลุ่มตัวเมียประกาศอาณาเขตแพร่พันธุ์ของมันซึ่งหมายถึงการต่อสู้กับคู่แข่งด้วยการสั่นหัวถือเป็นการท้าทายกับตัวที่เผชิญหน้าขณะที่ตัวผู้ตัวใหญ่กำลังสู้กันตัวที่เล็กกว่าเข้าผสมพันธุ์กับตัวเมียตามปกติตัวผู้ตัวใหญ่จะเดินออกสำรวจอาณาเขตของตนเองแล้วก็พบผู้บุกรุกถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะยอมไม่ได้มันลากตัวเมียออกมาแล้วพาไปไว้ที่กลางอาณาเขตของมันเมื่อตัวเมียได้รับน้ำเชื้อไปแล้วมันจะไม่สามารถรับเชื้อได้อีกและจะไม่ผสมพันธุ์อีกในปีนี้ผู้บุกรุกก็ต้องไปหาตัวเมียเอาที่อื่นอีกัวน่านั้นอยู่กันเป็นกลุ่มตามแนวชายฝั่งที่ซึ่งลงทะเลได้สะดวกและเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์หมู่เกาะกาลาปากอสมีเกาะหลักอยู่15เกาะแม้จะอยู่กลางทะเลมันกลับแห้งแล้งด้วยอิทธิพลของภูเขาไฟและทุ่งลาวาเกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า5ล้านปีก่อนจากรอยแยกของผิวเปลือกโลกใต้พื้นมหาสมุทรซึ่งขบวนการดังกล่าวก็ยังเกิดขึ้นตราบจนทุกวันนี้กระแสของหินละลายไหลมาตามไหลภูเขาไฟทำให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนสว่างไสวไม่มีอะไรสามารถต้านทานมันไว้ได้ขณะที่มันไหลบ่าลงสู่ทะเลเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเราจึงได้เห็นว่าลาวาได้ไหลผ่านแนวต้นพาโลซันโตซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเหยี่ยวกาลาปากอสคู่หนึ่งและอีกัวน่าบกฝูงใหญ่
บางตัวที่รอดชีวิตกำลังหนีข้ามแนวลาวาที่เย็นลงแล้วแต่ก็ยังร้อนพอที่จะทำให้เท้าพองได้ตัวอื่นๆนั้นโชคไม่ดีนักตามชายฝั่งลาวาสร้างความหายนะต่อสัตว์ป่านกขาดที่พักพิงแต่มันก็ยังสามารถบินหนีได้อีกัวน่าทะเลจำนวนไม่น้อยถูกต้มทั้งเป็นมีไม่กี่ตัวที่รอดมาได้และบัดนี้มันต้องเผชิญหน้ากับภูมิประเทศใหม่และนกกาน้ำที่บินไม่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ชายหาดไม่ไกลออกไปนักอีกัวน่าทะเลตัวเมียกำลังขุดดินอยู่4สัปดาห์ก่อนมันได้รับการผสมพันธุ์บัดนี้ได้เวลาที่มันจะวางไข่แล้วเหยี่ยวได้มาปรากฏตัวที่ต้นโกงกลางริมหาดมีผู้สังเกตเห็นการมาของมันริมหาดเหล่านี้อีกัวน่าตัวเมียปรากฏตัวเด่นชัดและเหนื่อยอ่อนจากการขุดหลุมซึ่งพร้อมที่จะจากไปพอเหยี่ยวออกบินพวกมันก็วิ่งเข้าหาที่ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือทะเลเหยี่ยวจับเหยื่อที่มีน้ำหนักมากเกินไปผลจึงยังไม่สามารถสรุปได้อีกัวน่าก็ยังมีโอกาสถ้าไปถึงทะเลได้ในที่สุดเหยี่ยวก็เปลี่ยนใจแต่อีกัวน่าตายซะแล้วตัวผู้จะมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าจึงมักปลอดภัยจากการถูกโจมตีและจะนอนอาบแดดก่อนที่จะลงไปในน้ำพวกมันมีกรงเล็บที่ยาวทำให้สามารถยึดก้อนหินและต้านแรงคลื่นได้ขณะที่มันกินตะไคร่น้ำถึงแม้จะเป็นสัตว์ที่ต้องหายใจแต่ปกติมันจะอยู่ใต้น้ำประมาณ10นาทีต่อครั้งและก็จะไม่ขึ้นจากทะเลนานกว่า1ชั่วโมงเพราะจะทำให้มันหนาวและก็เสียพลังงานปลาเหล่านี้ก็จะคอยตามพวกมันจับกินสัตว์เล็กๆที่ถูกรบกวนจากการถอนตะไคร่น้ำฝูงปลาเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้นมันถูกสิงโตทะเลซึ่งเป็นทายาทของผู้ที่อพยพมาจากแคลิฟอร์เนียในอดีตไล่ล่าอยู่สิงโตทะเลก็เป็นสัตว์ที่ต้องหายใจเช่นกันแต่ด้วยการเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทำให้พวกมันมีร่างกายที่อบอุ่นและสามารถอยู่ในน้ำได้นานกว่า
ดือนมีนาคมกระแสน้ำอุ่นไหลมาจากทางเหนือทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นการระเหยจากผิวน้ำทะเลมีมากก่อให้เกิดเมฆเหนือเกาะในไม่ช้าฝนก็ตกบรรดาสัตว์ทั้งหลายบนหมู่เกาะกาลาปากอสพอใจกับความชุ่มชื้นที่ได้รับสำหรับอีกัวน่าบกซึ่งอาศัยอยู่ห่างทะเลนี่เป็นโอกาสทำให้มันได้น้ำกินซึ่งมีน้อยมากอิซาเบลล่าซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดมีฝนตกมาหลายสัปดาห์แล้วทำให้เกิดแอ่งน้ำขึ้นบนอัลเซโดซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกที่อยู่ตรงกลางเต่ายักษ์กินน้ำเข้าไปเป็นแกลอนแล้วเก็บไว้ในกระเพาะปัสสาวะสำรองไว้ในยามแห้งแล้งซึ่งรออยู่ข้างหน้าเหยี่ยวออกบินหาคู่เต่าก็เช่นกันหลังจากที่ได้กินหญ้าอ่อนๆไปแล้วอีกไม่นานก็จะเริ่มผสมพันธุ์ตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าตัวเมียบ้างแต่ตัวนี้เลือกคู่ที่ตัวเล็กกว่ากันมากเหยี่ยวหนุ่มนั้นดูจะงงงันกับก้อนหินที่สามารถหายใจได้นี มันเป็นกิจกรรมที่พลิกแพลงและเหน็ดเหนื่อยเสียงครางของตัวผู้ดังก้องทั่วหุบเขาไปไกลเป็นไมล อัลเซโดเป็นหนึ่งใน6ภูเขาไฟขนาดใหญ่บนเกาะอิซาเบลล่าภูเขาไฟแต่ละลูกก็จะมีประชากรเต่าที่ถูกแยกโดยทุ่งลาวาการแยกจากกันทำให้มันมีบุคลิกที่ต่างกันออกไปด้วยเฟอร์นันดิน่าที่อยู่ทางตะวันตกของอิซาเบลล่าครั้งหนึ่งก็เคยมีเต่าเหมือนกันแต่ไม่มีเหลือรอดมาจนถึงทุกวันนี้แต่อย่างไรก็ตามอีกัวน่าทะเลก็ยังยึดหัวหาดอย่างเหนียวแน่นไข่ที่มันวางไว้ที่หาดได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดบัดนี้พร้อมที่จะฟักเป็นตัวสำหรับนกกระสาสีฟ้ามันคือเวลาอาหาร
สำหรับตัวที่เพิ่งออกจากไข่ต้องวิ่งพ้นระยะ100เมตรบนหาดทรายไปจนถึงทะเลได้จึงจะปลอดภัยนกกระสาไม่ใช่ศัตรูอย่างเดียวของพวกมันงูแห่งเกาะกาลาปากอสไม่ฆ่าเหยื่อด้วยพิษแต่ใช้วิธีรัดจนกว่าจะตายก่อนอื่นก็ต้องจับกันให้ได้ซะก่อนอีกัวน่าอายุน้อยบางตัวต้องข้ามทานลาวาเพื่อที่จะไปให้ถึงชายฝั่งงูก็รู้เช่นกันและมีหลายตัวที่ดักซุ่มรออยู่งูสามารถอ้าขากรรไกรล่างและกลืนเหยื่อที่อ้วนกว่าตัวมันได้ลูกอีกัวน่าตัวนี้ตายเพราะหายใจไม่ออกอีกัวน่าบางตัวนั้นพบเส้นทางปลอดภัยในรอยแยกของทานลาวาแต่รอยแยกนั้นก็ยังดูเหมือนกว้างเกินไปต้นตระกูลของอีกัวน่ามาถึงกาลาปากอสในฐานะผู้โดยสารที่ไม่ได้สมัครใจมาจากอเมริกาใต้มาบนพืชผักที่ลอยน้ำมาเมื่อหลายล้านปีก่อนขณะที่กลุ่มหนึ่งตั้งรกรากใกล้ทะเลอีกกลุ่มหนึ่งก็มุ่งขึ้นสู่เขาในบริเวณที่มีต้นไม้ตอนล่างของลาดเขาเฟอร์นันดิน่าอีกัวน่าบกก็มาพบกันเพื่อแพร่พันธุ์ตัวผู้แต่ละตัวจะขุดหลุมแล้วตัวเมียก็จะเข้ามาสำรวจการพยักหน้าของตัวเมียแปลว่าไม่มากกว่าจะแปลว่าใช่แต่ตัวผู้ก็ยังยืนกรานตอนนี้ดูเหมือนตัวเมียจะมีความเห็นเกือบตรงกับตัวผู้แล้วมันยอมให้นกทำความสะอาดตัวมันโดยจิกเอาสะเก็ดหนังออกซึ่งนกก็จะกินเป็นอาหารมันกินพืชที่งอกขึ้นในอาณาเขตของตัวผู้และตัวผู้ก็เริ่มที่จะหมดความอดทนเ
ที่นี่ไม่ใช่สถานที่เหมาะที่จะผสมพันธุ์การพาตัวเมียเข้าไปในอาณาเขตของตัวเองที่ซึ่งจะไม่มีใครมารบกวนนั้นจะเป็นการดีกว่าการผสมพันธุ์กำลังจะเสร็จสิ้นเมื่อมันแยกออกจากกันตัวผู้จะอยู่รอตัวเมียตัวอื่นที่จะผ่านมาแต่การวางไข่ของตัวเมียเพิ่งจะเริ่มขึ้นมันกำลังจะออกเดินทางเที่ยวสำคัญในชีวิตมันเริ่มไต่ขึ้นมาทางด้านข้างของเฟอร์นันดีน่าขึ้นไปสู่ปากปล่องภูเขาไฟมันต้องไต่ขึ้นไปสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,500 เมตรใช้เวลา10วันหรือมากกว่านั้นใกล้ปากปล่องภูเขาไฟมีไอ้น้ำพ่นขึ้นมาซึ่งทำให้ขี้เถ้าอบอุ่นและชื้นเป็นสถานที่เหมาะที่สุดสำหรับมันที่จะวางไข่มันตามเส้นทางที่อบอุ่นมาสู่ที่ทำรังอีกัวน่าหลายร้อยตัวมาทางนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วพื้นที่สมบูรณ์แบบจะมีอยู่อย่างจำกัดและส่วนใหญ่ก็จะถูกจับจองไปแล้วมันเจอที่ที่คิดว่าว่างแต่มันก็ไม่ว่างดูเหมือนที่นี่จะไม่มีที่ว่างเหลือสำหรับมันแล้วอาทิตย์เริ่มตกดินที่ระดับความสูงขนาดนี้กลางคืนอาจหนาวเย็นมากและมันไม่ดีเลยสำหรับสัตว์เลื้อยคลานมันต้องหาที่พักให้พบถ้ำเล็กๆช่างเหมาะเจาะข้างในมีตัวอื่นๆอยู่ด้วยแล้วแต่อย่างไรก็ตามมันก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปอุณหภูมิเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วแต่ไอ้น้ำที่ซึมผ่านขึ้นมาทำให้ที่พักนี้อุ่นสบายในตอนเช้าที่อากาศเยือกเย็นไอ้น้ำพุ่งขึ้นมาจากความร้อนของหินละลายที่อยู่ข้างล่างแต่ที่ดินสำหรับการวางไข่ไม่มีที่วางแล้วมันกับอีกตัวที่มาช้าต้องเดินทางต่อไปมีที่จะไปอีกเพียงที่เดียวก็คือข้ามปล่องภูเขาไฟแล้วเข้าไปในปล่องภูเขาไฟปล่องภูเขาไฟเฟอร์นันดีน่าใหญ่มากการระเบิดของภูเขาไฟทำให้ส่วนลึกลงไปข้างล่างเกิดที่ว่างส่วนยอดเขาพังลงมาทำให้เกิดปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าจะระเบิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ด้านข้างของปล่องยังไม่มั่นคงหลังการระเบิดครั้งก่อนและก็ยังพังลงมาอย่างต่อเนื่อง
ตัวมันกับเพื่อนร่วมเดินทางออกเดินทางที่ดูเหมือนจะเป็นการฆ่าตัวตายพวกมันมุ่งหน้าไปยังปล่องภูเขาไฟก้นปล่องภูเขาไฟอยู่ลึกลงไปเกือบ1กิโลเมตรหน้าผาชันมากแล้วก็ไม่มั่นคงอย่างมากการรบกวนเพียงน้อยนิดอาจทำให้หินเป็นตันๆไหลถล่มลงมาทุกปีที่พวกอีกัวน่าจะต้องหาเส้นทางใหม่พวกที่อพยพมาใหม่ถูกฆ่าตายทุกปีถึงแม้จะเป็นสิ่งที่อันตรายแต่พวกมันก็ยังมากันในที่สุดพวกมันก็ลงไปถึงก้นปล่องสำเร็จที่นี่ขี้เถ้าหนาในบางบริเวณไอ้น้ำจากเบื้องล่างทำให้อบอุ่นและใต้ผิวดินอุณหภูมิคงที่อยู่ที่30องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการฟักไข่อีกัวน่าที่นี่มีที่ว่างมากกว่าแต่การที่จะขุดพื้นที่ในที่ที่จะถูกรบกวนไข่ที่ได้มีการถูกกลบไว้แล้วก็จะก่อให้เกิดเรื่องรุนแรงได้มันต้องระวังเป็นอย่างมากในที่สุดก็ได้ที่ที่เป็นของตัวเองหลังจากความพยายามทั้งหมดก็ไม่ได้แปลว่ามันประสบความสำเร็จแล้วในบางปีภูเขาไฟระเบิดจะทำลายไข่ทั้งหมดแล้วก็ตัวเมียทั้งหมดที่กำลังวางไข่อยู่พวกมันยังต้องปีนขึ้นมาจากปล่องภูเขาไฟและเดินทางไปอีก10กิโลเมตรลงจากเขาไปจึงจะถึงถิ่นที่อยู่ของมันลมจากที่ตะวันออกเฉียงใต้พาอากาศเย็นขึ้นไปตามลาดเขาของภูเขาไฟและความชื้นที่มันพาไปได้ควบแน่นกลายเป็นหมอกในระดับต่ำมันถูกเรียกว่าการูอาหมอกนี้เป็นแหล่งความชื้นอย่างเดียวบนเกาะนี้ในระยะเวลา6เดือนข้างหน้า25กิโลเมตรไปทางตะวันตกของเกาะเฟอร์นันดิน่าคือภูเขาไฟอัลเซโดการมาของหมอกเป็นสัญญาณว่าได้เวลาที่พวกเต่าในปล่องภูเขาไฟจะไต่ขึ้นมาที่ปากปล่องและกินน้ำที่มากับหมอกข้างบนนี้มีนกหลายเผ่าพันธุ์นกกระจอกจะจับตัวไรจากเต่าก็เหมือนกับที่นกม็อกกินกินสเก็ตผิวของอีกัวน่า
และเต่าก็ได้เชิญชวนให้มันทำอย่างนั้นโดยการทำท่าทางพิเศษที่นกสามารถเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมเต่านั้นไม่สามารถเกาตัวเองได้แล้วก็ไม่สามารถทำความสะอาดรูจมูกได้เช่นกันมันจึงเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยของทั้งสองฝ่ายทางฝั่งตะวันตกของหมู่เกาะหมอกปกคลุมตามที่ราบของเกาะเฟอร์นันดิน่าและบริเวณทุ่งลาวาได้บังแสงอาทิตย์อยู่หลายชั่วโมงทุกเช้าเมื่อหมอกจางหายไปอีกัวน่าทะเลก็จะเริ่มภารกิจประจำวันคือการเดินลงทะเลในช่วงนี้ของปีกระแสน้ำเย็นจากชายฝั่งทางใต้ของอเมริกาซึ่งอยู่ห่างออกไป 1,000 กิโลเมตรทางตะวันออกก็พัดเข้ามากระแสน้ำเย็นอันอุดมสมบูรณ์จากตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกนี้มาจากทะเลลึกได้นำความเจริญเติบโตมาให้ตะไคร่น้ำตะไคร่น้ำเติบโตเร็วมากและมันก็จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะตลอดแนวฝั่งทะเลอันเหยียดยาวนี้มีอีกัวน่าทะเลอาศัยอยู่นับหมื่นตัวลูกอีกัวน่าอายุได้3เดือนมันจะกินตะไคร่ที่ขึ้นอยู่บนก้อนหินที่อยู่ระดับน้ำทะเลขึ้นถึงลูกสิงโตทะเลที่อยู่ในวัยเดียวกันก็ยังไม่ออกทะเลเช่นกันมันยังอยู่ในที่น้ำตื้นเล่นอยู่กับพวกเดียวกันไม่เพียงเท่านั้นอีกัวน่าก็เป็นเพื่อนเล่นอย่างหนึ่งของมันด้วยในตอนบ่ายอีกัวน่าส่วนใหญ่ก็จะกินอาหารเสร็จแล้วและนอนอาบแดดเพื่อรับความร้อนที่ต้องการใช้ในการย่อยอาหารตัวที่อายุน้อยบางตัวก็เล่นกันบนชายหาดขณะที่บางตัวคลอเคลียร์อยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นที่ที่ปลอดภัยกว่าเหยี่ยวจะไม่โจมตีอีกัวน่าตัวผู้ที่โตเต็มที่เพราะมันใหญ่และแข็งแรงเกินไปแต่สำหรับอีกัวน่าเด็กๆนั้นเป็นคนละกรณีลูกอีกัวน่าตายเพื่อเป็นอาหารให้ลูกนกได้เจริญเติบโตต่อไปเพราะนี่เป็นช่วงของการขยายพันธุ์ของเหยี่ยวบนเกาะกาลาปากอสเช่นกันอ
มีลูกนกอยู่ในรัง2ตัวตัวที่โตกว่ามักจะได้กินก่อนเมื่อมันอิ่มแล้วตัวเล็กจึงจะได้กินแต่ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับอีกัวน่าดังนั้นจึงมีอาหารมากเพียงพอสำหรับลูกนกทั้ง2ตัวบนชายหาดสิงโตทะเลก็ให้กำเนิดลูกเช่นกันแม่ของมันจะฉีกถุงน้ำคล่ำเพื่อลูกน้อยจะได้สูดลมหายใจเป็นครั้งแรกขณะที่หายใจไปก็จะร้องเรียกแม่ไปด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะทั้งคู่ต้องจำเสียงของกันและกันให้ได้เพื่อที่จะได้สามารถตามหากันได้ในอนาคตลูกสิงโตที่เพิ่งเกิดอุดมไปด้วยโปรตีนจึงเป็นอาหารอันโอชะของปูและอีกัวน่าความอุดมสมบูรณ์ตามแนวชายฝั่งเป็นตัวกระตุ้นให้นกบูบี้เริ่มที่จะเกี้ยวพาราศีนกบูบี้เท้าสีฟ้าจะอวดเท้าสีฟ้าให้คู่ของมันดูเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่บูบี้พันธุ์อื่นและการเต้นรำของมันก็เป็นการประกาศอย่างชัดเจนในบางพื้นที่นกบูบี้จะขยายพันธุ์ในที่ที่เคยเป็นที่นอนของอีกัวน่ามาก่อนอีกัวน่าต้องวิ่งหลบจะงอยปากของนกบูบี้ให้พ้นกว่าจะไปถึงที่นอนได้เมื่ออีกัวน่าพร้อมที่จะนอนมันจะพ่นของเหลวออกมาทางจมูกอย่างต่อเนื่องมันเป็นน้ำเกลือที่ถูกขับจากต่อมมายังโพรงจมูกต่อมนั้นมีหน้าที่ขับเกลือที่ถูกกินเข้าไปพร้อมกับสาหร่ายพระอาทิตย์เริ่มตกดินอากาศเย็นลงอีกัวน่านอนกายกันเพื่อรักษาความอบอุ่นช่วงกลางคืนหมอกก็โรยตัวปกคลุมยอดเขาเฟอร์นันดิน่ารุ่งสางหมอกยังคงปกคลุมตามแนวชายฝั่งเพราะน้ำยังเย็นอยู่เป็นสัญญาณให้นกเพนกวินออกจับคู่นกเพนกวินจะขยายพันธุ์ก็ต่อเมื่อมีอาหารอุดมสมบูรณ์เท่านั้นเหมือนกับนกบูบี้เท้าสีฟ้าซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวได้มาถึงแล้วน้ำทะเลที่อุดมสมบูรณ์ตลอดแนวชายฝั่งล่อปลาเล็กปลาน้อยมาและนี่ก็คืออาหารโปรดของนกเพนกวินกลเม็ดอย่างหนึ่งของมันก็คือการต้อนฝูงปลาไปที่น้ำตื้นที่ปลาจะไม่มีพื้นที่หลบหนีได้มากนะหรือการต้อนขึ้นผิวน้ำแล้วให้ตัวอื่นโฉบลงมาจากข้างบนมันก็คือเพลิแกนหรือนกกระยางThank you.
เมื่อมันเทน้ำออกจากปากจนหมดมันก็จะสามารถเงยหน้ากลืนเหยื่อลงไปได้โดยไม่ถูกรบกวนโดยนกเพนกวินแต่มันก็ยังไม่หมดปัญหาจากเจ้านกน็อดดี้นกบูบี้สามารถออกไปหาเหยื่อได้ไกลกว่ามันสามารถรู้แหล่งของปลาเล็กได้โดยสังเกตจากฝูงโลมาซึ่งก็ตามล่าสิ่งเดียวกันแล้วก็มีสิงโตทะเลพ่วงท้ายมาด้วยในที่สุดก็พบสิ่งที่ตามหาและดูเหมือนจะเป็นการจับเหยื่อที่ชุลมุนวุ่นวายมากที่สุดทั้งโลมาและสิงโตทะเลต่างไล่ต้อนฝูงปลาขึ้นเหนือน้ำเป็นโอกาสให้บูบี้ที่รอจังหวะอยูบนชายฝั่งลูกนกบูบี้ออกกำลังบริหารปีกที่ยังไม่เคยใช้งานและเล่นกับอีกัวน่าทะเลกิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาลูกนกบูบี้ทั้งความสามารถในการเคลื่อนไหวและเพิ่มกล้ามเนื้อปีกเพื่อเตรียมให้พร้อมเมื่อมันต้องออกไปหาปลาลูกเหยื่อที่ได้เนื้อลูกอีกัวน่าเป็นอาหารอายุ2เดือนแล้วเกือบพร้อมที่จะบินกระตือรือร้นที่จะออกไปหาเหยื่อด้วยตัวเองเมื่อปีกลายฝูงเหยื่อจากทั่วเกาะมาจับกลุ่มสาธิตการชิงชัยกันในอากาศเหนือยอดเฟอร์นันดีน่าจ้องเขม็งมาที่ก้นปล่องภูเขาไฟเบื้องล่างงานเลี้ยงครั้งใหญ่สุดของปีกำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้เป็นเดือนตุลาคมครบ100วันนับจากวันที่อีกัวน่าตัวเมียมาวางไข่ไว้พวกมันน่าจะพร้อมที่จะฟักออกจากไข่เหยื่อทั้งหมดรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่และก็พร้อมมารับส่วนแบ่ง
เหยื่อตัวแรกโผล่ออกมาแม้จะไร้ประสบการณ์แต่มันก็สามารถรู้สึกได้ถึงอันตรายร้ายแรงจากเหยื่อไข่จากทุกหลุมฟักออกมาเกือบพร้อมกันลูกอีกัวน่าจะมีโอกาสมากขึ้นถ้าจะวิ่งเข้าหาที่กำบังพร้อมๆกันตัวหนึ่งตัดสินใจล่วงหน้าไปก่อนส่วนตัวอื่นๆเห็นว่าเหยี่ยวกำลังถูกดึงความสนใจไปทางอื่นมันเป็นงานที่ร้อนมากที่ต้องรออยู่ท่ามกลางขี้เถ้าที่มีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสแต่ก็มีเหยี่ยวมากเกินกว่าจะหนีได้พ้นเมื่อมันไปถึงผนังของปากปล่องก็จะมีที่กำบังมากขึ้นแต่เหยี่ยวก็ยังฉลาดกว่ามันอยู่ดีตัวมันยาวเพียง6นิ้วยังไม่ได้กินอาหารพละกำลังทั้งหมดขึ้นอยู่กับไข่แดงที่ยังอยู่ในท้องของมันแล้วก็ยังต้องปีนขึ้นกำแพงปากปล่องที่สูง1,000ฟุตขึ้นมาถึงปากปล่องในที่สุดแต่ก็ยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จยังมีการเดินทางและอันตรายรออยู่ข้างหน้าอีกเบื้องล่างเป็นบริเวณโพรงดินอันอบอุ่นที่ซึ่งแม่ของมันผ่านมาเมื่อ3เดือนก่อนระหว่างทางไปวางไข่มีงูนับ10ตัวรออยู่บางตัวเลื้อยเข้าไปในโพรงที่ตัวเมียวางไข่ไว้รอฟังเสียงการเคลื่อนไหวที่จะเกิดจากลูกอีกัวน่าขณะที่มันขุดดินขึ้นไปสู่ผิวดินลูกอีกัวน่าจะสามารถวิ่งหนีงูได้ทันถ้าออกวิ่งอย่างเร็วแต่ก็มีงูอยู่ทุกหนทุกแห่ง
ไม่กี่ตัวที่รอดไปได้ปีนขึ้นไปถึงบนต้นไม้หรือเนินดินเพื่อจะเห็นทางข้างหน้าได้ถนัดขึ้นหนทางข้างหน้ายังมีอีกไกลจุดหมายปลายทางของมันคือเนินที่มีต้นไม้ของภูเขาไฟต่ำลงไป 1,300 ฟุตที่ชายฝั่งทะเลญาติสนิทของมันลูกอีกัวน่าทะเลอายุได้6เดือนแล้วและมีความมั่นใจมากแล้วขณะที่มันมาหากินตามกระแสคลื่นยังอีกหลายปีกว่าที่มันจะโตและแข็งแรงพอที่จะลงไปหากินที่ก้นทะเลกับพ่อแม่ของมันสัตว์เลื้อยคลานแห่งกาลาปากอสอยู่ในโลกที่โดดเดี่ยวมันไม่ใช่เกาะสวรรค์มันแวดล้อมไปด้วยอันตรายจากในน้ำบนดินและในอากาศตลอดเวลาแผ่นดินที่มันอยู่อาศัยก็พร้อมที่จะแยกออกและลุกเป็นไฟแต่ภัยพิบัติและความเป็นส่วนตัวที่ได้เปลี่ยนและขัดเกลาสายพันธุ์เหล่านี้ขึ้นไปสู่ระดับที่ทุกวันนี้ไม่มีสัตว์สายพันธุ์ใดในโลกที่เหมือนมังกรแห่งหมู่เกาะกาลาปากอส